ครับสวัสดีครับเป็นประจำทุกวันนะครับเวลาประมาณ11โมงเช้านะครับที่เราจะมาพบกันกับบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนนะครับเพื่อจะทำการวิเคราะห์ภาพรวมแนวโน้มนะครับข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นกับตลาดหุ้นของไทยนะครับแล้วก็ตอบคำถามสำหรับหุ้นของคำถามของท่านนักลงทุนนะครับซึ่งท่านนักลงทุนสามารถส่งคำถามเข้ามาได้เลยนะครับที่ Facebook ของเรานะครับบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนจะมาทำการวิเคราะห์ภาพรวมให้ดูเป็นยังไงบ้างนะครับในเรื่องของสงครามยูเครนก็พลิกล็อกนะครับโดยส่วนตัวผมคิดว่าจบเร็วๆนะครับน่าจะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาน่าจะจบแต่ไปมาไม่จบนะครับแล้วก็บานปลายนะครับแล้วก็มาตรการคว่ำบาตรต่างๆก็ออกมารุนแรงพอสมควรนะครับส่งผลให้ราคาน้ำมันขึ้นไปเลยนะครับเรามาดูกราฟกันนะครับทางยุโรปเละเลยนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าอเมริกาเขาลอยตัวขายอาวุธได้สบายๆแต่ยุโรปนี่ทั้งเปลืองเนื้อเปลืองตัวคว่ำบาตรรัสเซียนี่เศรษฐกิจของเขาเองก็ตายคู่กันตายหมู่นะครับเรามาดูราคาน้ำมันทะลุปูดเลยนะครับขึ้นแรงเลยนะครับสำหรับราคาน้ำมันทะลุ100เหรียญไปแล้วขึ้นเป็น109เหรียญเลยนะครับสำหรับตัวเบนซ์นะครับก็ส่งผลให้หุ้นพลังงานรอทอสอพอก็เลยขึ้นตามนะครับดูตัวแม่สิขึ้นไหมไม่ยอมขึ้นปอทอนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับนิวคาสเซิลก็คือราคาถ่านหินนะครับขึ้นไป313เลยโอ้ระหว่างวันขึ้นไป333ทำนิวไฮอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เลยส่งผลให้บ้านปูวันนี้กลับมาคึกคักกันนะครับแล้วก็มาถึงจุดไฮไลท์ของบ้านปูด้วยนะครับต้องมีคนถามนะตอบก่อนเลยนะการนะครับบ้านปู 11.8 น่าจะผ่านนะครับว่ารุ่มมารอเต็มที่แล้ว 11.8 ผ่านได้ไปไหน13.10 นะครับก็เตรียม follow by นะครับสำหรับบ้านปูส่วน yield curve yield curve yield curve ซึ่งมันมีผลต่อหุ้นธนาคารนะครับเพราะว่าที่ผ่านมา yield curve มันขึ้นนะครับของอเมริกาพอ yield curve ขึ้นเนี่ยหุ้นเราหุ้นแบงก์เราก็คึกคักความสัมพันธ์คึกคักเป็นทางเดียวกันเลยตอนนี้ยูเคิร์ฟมันลงต่อเนื่องมา3วันละก็เลยส่งผลให้แต่ละตัวแบงค์เนี่ยเริ่มมีโลของตัวเองนะครับแบงค์เทปก็หลุดเลยนะครับแต่ละตัวก็เลยมีสัญญาณขายสั้นๆออกมากันเป็นส่วนใหญ่นะครับนี่เห็นไหมตอนยูเคิร์ฟก็ขึ้นเราก็ขึ้นตามเขานะครับตอนยูเคิร์ฟลงตามเลยนะครับดูง่ายๆไม่ซับซ้อนนะครับเพราะนั้นกลุ่มแบงก์ต้องรออีกนิดนึงนะครับส่วนแบงก์เทพรอบนี้นำลงเลยนะครับก็คงไปเล่นพลังงานกันก่อนดูไทยออยไทยออยถ้าเบรก55ได้ก็
ก็โอเคเลยก็น่าจะไปข้างบนนะครับ58-59 บาทได้นะครับสำหรับใครที่จะหาหุ้นเล่นสั้นเรามาดูคำถามมันดีกว่าวันนี้คำถามน้อยนะครับก็รีบส่งเข้ามาได้นะครับยังมีเวลาเหลือเยอะเลยนะครับคุณนิตยาครับสวัสดีครับคุณนิตยาถามชัยโยชัยโยโอ้ก็โอเคนะมีบาร์ซิกแนลเกิดขึ้นจากแนวรับนะครับก็แนวต้านถัดไปก็อยู่ประมาณ13.50 บาทก็ซื้อเล่นสั้นได้นะครับเฮง HENG ไม่มีสัญญาณและยังไม่รู้ว่าหยุดลงหรือยังนะครับไม่แน่ใจว่ายืดได้หรือยังนะครับคุมจุดสต็อปลอสไว้ดีอย่านิวโรที่4.26 บาทอีกนิดเดียวครับบ้านปูตอบให้แล้วนะครับ 11.80 บาทเบรกได้ก็13 บาทเป็นอย่างน้อยลานามันทัดทาร์เก็ตเราแล้วนะครับคือเขาเบรกก่อนบ้านปูอีกเพราะเขาเป็นหุ้นตัวเล็กเขาจะไวกว่าวันนี้เราก็เล็กคอมเมนต์เทคโปรฟิตนะครับได้นิดนึงนะครับถ้าเก็บมัน23.70 บาทก็ทยอย23.70 บาทใช่ประมาณ23.50 บาทก็มีอยู่ก็รอขายข้างบนนะครับส่วนถ้าใครจะซื้อฐานหินก็รอบ้านปูเบรกแล้วค่อยซื้อน้องมีถาม K-Bank กับ IVL ว่าวันนี้หลุดหลุดแนวรับเป็นแนวไม่น่าอยู่เส้นนี เคแบงค์แนวรับถัดไปก็ได้อยู่ประมาณ154-155นะครับอยู่ไว้แล้วนะครับ IVL ท่านนักลงทุนยังสามารถส่งคำถามเข้ามาได้นะครับ IVL นี้50-50นะครับหลุดแนวรับลงมาแต่พยายามจะมีแฮมเมอร์เข้ามาช่วยแต่มันเล็กเหลือเกินเมื่อเปรียบเทียบกับแท่งแดงใหญ่แท่งนี้โดยส่วนตัวยังมองเนกาทีฟนะครับ
SCGP Y ทำไมทำอย่างนี้ต้องขายแล้วนะครับวันนี้ลงแท่งแดงใหญ่มากhead and shoulder double top ก็ได้นะครับคงได้ถึง50บาทต้นๆเลยนะครับต้องรีบออกโดยด่วนเลยด้วยคุณวันนี้ครับติดตามครับขอบคุณครับ TVO เดี๋ยวก่อนนะ TVO เดี๋ยวก่อนมันคือยูเครนกับเขาเดี๋ยวต้องเช็คดูคือที่เขาส่งออกหนักๆเลยก็จะมีข้าวโพดถั่วเหลืองซึ่งเป็นอาหารสัตว์นะครับคราวนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นต้นทุนของ TVO หรือเปล่าอย่าเพิ่งยุ่งดีกว่านะครับทำท่าจะขึ้นก็จริงแต่แบบอันนั้นดูเพียวเทคนิคให้นะกันต้องไปศึกษานิดนึงนะครับว่าต้นทุนถั่วเหลืองเขาขึ้นไหมแต่ตอนนี้มันอยากขึ้นนะครับก็อาจจะไป34บาท50ได้นะครับถ้ามองแบบเพียวเทคนิคนะครับATE หุ้นอะไรอ่ะมันได้ประโยชน์แล้วนะครับมันขึ้นมาก่อนล่วงหน้าแล้วตอนนี้ระวังนิดนึงมันเป็นแท่งสีแดงแล้ววอลุ่มแค่ชั่วโมงครึ่งออกมาค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้ห้ามปิดโลนะครับไม่งั้นมันจะดูไม่ดีเดี๋ยว RSI 81% ก็ทยอยเทคโปรฟิตดีกว่านะครับขึ้นมาเยอะมากGPSC SCGP แนะนำขายไปแล้วนะครับไม่ขึ้นระวังอย่าหลุดดิวโลนะครับเพราะว่าโล73บาทเพราะต้นทุนของ GPSC ก็คือแก๊สนะครับซึ่งตอนนี้ราคามันขึ้นหมดเลยนะครับน้ำมันถ่านหินแก๊สดีแท็กไม่มีอะไรนะครับก็ช็อตเทอมก็ราคาเซ็นเดอร์ก็อยู่47ก็อาจจะกลายเป็นราคาซัพพอร์ตไปแล้วหรือเปล่านะครับทะลุแล้วบ้านปูดีใจด้วย follow by ได้แล้วนะครับผ่านด่าน 11.8 ได้แล้ว volume confirm นะครับ200ล้านวันนี้คงได้เห็น 4-500 ล้านหุ้นนะครับBEC BEC มันมีนอกตอนนี้นอกจากสรยุทธ์มาแล้วยังได้หนุ่มกัญชัยเข้ามาอีกเรตติ้งกระโชดเลยนะครับช่อง3ทาร์เก็ตก็18บาท50
สังเกตแรกนะมองอาจจะไปได้มากกว่านั้น SCGP คนถามเยอะมากเลยนะวันนี้มันหลุดนะครับต้องขายนะครับคุณไม่ขายคนอื่นก็จะขายมาพร้อมวอลุ่มดูสิวอลุ่มแค่ไม่ถึงครึ่งวันเยอะกว่าเฉลี่ยย้อนหลังไม่เป็น10วันเลยนะครับวอลุ่มขายล้วนๆนะครับอย่าฝืนนะครับอย่าฝืนมั่นใจมากว่าลงนะครับแล้วไม่ได้ลงเพราะผมนะมันลงเองนะพอเราเปิดมามันก็ลงมาอยู่แล้วนะครับชาญชัยถาม S 50 S 22มันไม่ไปไหนอ่ะมันสู้กันอ่ะขายแบงค์ซื้อพลังงานมันแบบทีนี้มันก็เลยไม่มีทิศทางที่ชัดเจนนะครับทีเฟกปูนใหญ่ก็ถูกกระทบจากราคาน้ำมันนะครับแต่ยังมีดิวิเดนด์ยันอยู่10บาทนะครับจ่ายเดือนหน้าขึ้น X เดือนหน้าทรูนะครับก็เหมือนกันนะครับเหมือนกับดีแทคอ่ะไม่ได้ตอนนี้มันถูกล็อกในเรื่องของ Tender Offer นะครับแต่ยาวๆคงดีนะครับคุณสุนทรีสวัสดีครับปัจจมนสวัสดีครับ EPG ปัจจมนถามมาว่ายหลุดแนวรับทุกแนวแล้วนะครับขายนะครับโอเคตัวนี้ดูดีก็ลั่นไปนะครับสำหรับตัว CSG แนวต้านอยู่3บาท70ถึง3บาท78BLA ดีอ่ะหลุดแล้วเหมือนกันหลุดแล้วนะครับจบขาขึ้นแล้วนะครับงานเลี้ยงเลิกลา35บาทเป้าหมายถัดไปไทออยเมื่อกี้บอกแล้วนะฮะว่าทะลุ55ก็จะไป58ไทออยมากันเยอะเลยนะครับคุณวรันวรัญชนาล่ะครับต่อไปให้แล้วนะไทยออยล์ IRPC ก็ไม่ใช่ตัวนี้เขาก็แพ้ราคาน้ำมันนะครับน้ำมันขึ้นต้นทุนก็จะสูงขึ้นผมว่าไปรอแถวๆ3บาท40ดีกว่า OR คืองบในไตรมาสงบเมื่อไตรมาส4ออกมาเนี่ยมันก็โอเคในแง่ของเขาไปค้ำดีเซลไม่ให้เกิน30บาทตามนโยบายรัฐนะครับแต่เขาก็บอกว่าเขามีกำไรจากสต็อกเกนเอามาตู้กันก็เลยยังคงทำกำไรได้ดีนะครับแต่ว่าตอนนี้หลังจากได้มาตรการ3ลด3บาทภาษีสรรพสามิตราคาดีเซลนะครับน้ำมันดีเซลแต่ตอนนี้มันขึ้นมาปิ่มอีกแล้วนะครับ30ต้องดูว่าน้ำมันจะยืนนานไหมไม่งั้นก็ต้องควักเงินค้ำอีกนะครับ T
TWPC แนะนำขายนะครับมันเจอหางยาวหลายวันแล้วนะครับBBL ก็คงรอหลุดทุกแนวแบงก์กรุงเทพที่บอกมันโดนเรื่องอยู่เคิร์ฟนะครับแล้วถัดไปก็อยู่ประมาณ100-129นะครับคุณเล็กถาม KTC โอ้ลงเหมือนกันมีสัญญาณขายเช่นเดียวกันนะครับแนวรับอยู่แถวๆ58บาท มีด้วยหรอ BTMS ไม่มีนะสวัสดีครับน้อยครับคุณหน่อยแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับบ้านปูทะลุไปแล้วนะครับ11.8สถานีถัดไปก็13บาทตัวเลขกลมๆนะครับบ้านปูวง5โอเคดูเพียวเทคนิคให้เอาแม่ทะลุลูกไม่ยอมทะลุหรถ้าลูกทะลุ3.48ได้นะครับทาร์เก็ตก็3.96เดี๋ยวก็ทะลุแม่มันนำขึ้นก่อนแล้วนะครับไอ้น็อกชนแนวต้านแล้วนะครับแล้วก็มีโดจิเยอะแยะเลยก็เลิกเป็นขายนะครับBDMS อันนี้ก็โอเคนะครับทะลุขึ้นไปเรียบร้อยมองแนวต้านอยู่ข้างบนนะครับประมาณ4.80 บาทถึง24.80 บาทถึง25 บาทนะครับโอเควันนี้ตอบคำถามได้ครบถ้วนนั้นนะครับก็ไงก็เดี๋ยวพบกันใหม่วันศุกร์นะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ